ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อวานสัมภาษณ์น้องกำลังฮอตเลยแจมรัชตาเมื่อวานสัมภาษณ์ในบันเทิงข่าวเย็นเนี่ยนะคะเราก็ถามไงว่าเขาจะไปลอยที่ไหนเจ้าตัวก็บอกแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปลอยที่มสว.ข้างๆสตูดิโอใช่ปรากฏว่าน้องเนี่ยไปมาจริงๆคุณผู้ชมแล้วมหาวิทยาลัยแทบแตกสาวๆขอถ่ายรูปกันเยอะมากๆไม่รอช้าตามแจมไปดูบรรยากาศวันลอยกระทงกันค่ะจะตานะครับเราก็จะไปลอยกระทงกันหลายคนอาจจะสงสัยเมื่อกี้เอ็นถามว่าเทียนหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่กับผมครับนี่ไงครับโอ้ no อย่ามาแก้นี่อย่ามาแก้นี่ตอนนี้เราอยู่ที่มสวครับมาใครอยากไปลอยกระทงพร้อมผมมากันเลยครับคนเยอะมากๆครับก็รู้เลยว่าทุกคนอัดอั้นกันแล้วจะมาเที่ยวในปีนี้ให้ได้หลังจากที่โควิดมันซาไปก็นี่แหละทุกคนก็ออกมาเล่นกันมาเจอกันเราก็คิดถึงบรรยากาศเดิมถามว่าวันนี้พี่ฟิล์มไปไหนพี่ฟิล์มอ๋อพี่ฟิล์มติดงานครับแต่จริงๆก็อยากไปลอยด้วยกันจริงๆหน้าบ้านพี่ฟิล์มก็มีคลองเหมือนกันเรามาถึงแล้วสถานที่ลอยกระทงคือทางมสว.เขาก็จัดเตรียมไว้ให้เลยเรียบร้อยขอให้แฟนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้คนทั้งประเทศเลยครับแบบปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆกันทุกคนเลยครับคำทำนายใบที่9ชะตาชีวิตช่วงนี้จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติโอ้ยดีนะการงานเจริญรุ่งเรืองเนี่ยวันนี้เราก็เสร็จภารกิจของเราทุกอย่างไปลอยกระทงมาพาทุกคนมาตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วลอยกระทงแล้วตอนนี้จะไปเข้ากระท่อมกันต่อเออนะเดี๋ยวกลับไปดูละครเรื่องคุณชายกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับละครเรื่องคุณชายนะครับจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งนะครับมารอดูกันว่าเทียนกับจิวเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปยังไงมารอดูกันนะครับเป็นการลอยกระทงที่ดีอิจฉาทุกคนที่ได้ลอยกับน้องเนาะเมื่อวานนี้คือต้องบอกว่าหลายคนเห็นพี่แจมบอกในข่าวเย็นใช่ไหมว่าจะไปมสว.นึกว่าพูดเล่นไปจริงปรากฏใครที่ตามไปนี่คือโชคดีมากเราก็ไม่คิดว่าน้องจะไปจริงนะปรากฏน้องไปจริงๆคุณผู้ชมชมไม่บอกพี่ได้ใส่ชุดไทยเดินเป็นเพื่อนแน่คุณก็อยู่ในงานผมรู้ใช่แต่ว่าอยู่ไหนฮะเขย่าไอติมอยู่